วันนี้ทางทีมงานเขานำเสนอเรื่องราวบทเรียนที่ไม่เคยจำรุ่นพี่อุเทนถวายรับน้องหูถูกตีจนตายกลายเป็นกระแสข่าวโด่งดังขึ้นมาอีกครั้งจากกรณีน้องปลื้มนักศึกษาชั้นปีที่2จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกอุเทนถวายถูกรุ่นพี่ลงโทษจนเสียชีวิตเรื่องราวในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วมากมายหลายครั้งย้อนกลับไปเมื่อวันที่27มิถุนายนปี2550นายศิวนัทคันจริงนักศึกษาชั้นปีที่2จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมถูกรุ่นพี่ชั้นปีที่4ใช้อาวุธมีดแทงเข้าบริเวณหน้าอกด้านขวาใต้ราวนมแล้วร่วมกันโชคต่อยที่ใบหน้าและลำตัวจนตับฉีกขาดและเสียชีวิตในเวลาต่อมาสาเหตุมาจากรุ่นพี่ในสถาบันเคยเป็นคู่อริกันมาก่อนต่อมาวันที่14กันยายนปี2550นายนิพนธ์โตสิงห์หรือนายอ่ำอายุ17ปีนักเรียนชั้นปวช.ปีที่1โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ร่วมกิจกรรมรับน้องที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยถูกรุ่นพี่สั่งให้กระโดดเอาหัวทิ่มสายหรือการโยนบกและสั่งให้กลิ้งไปบนกองไฟ 2-3 รอบจนรุ่นน้องทนไม่ไหวเนื่องจากถูกไฟคลอกทั้งตัวจนหมดสติแล้วถูกทิ้งไว้ในรีสอร์ททั้งคืนจนอาการทรุดหนักก่อนมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลต่อมาในวันที่14กรกฎาคมปี2551นายกฤษณะหรือนายแชมป์ปัทธสุวรรณอายุ24ปีนักศึกษาชั้นปีที่1จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอุเทนถวายได้ร่วมกิจกรรมรับน้องที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกรุ่นพี่จับทิ้งดิ่งจนนายกฤษณะมีอาการเลือดคั่งในสมองและเสียชีวิตในเวลาต่อมาวันที่21ตุลาคมในปีเดียวกันนายนิโรจนศักดิ์อินทโชคหรือโออายุ16ปีนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้าปีที่1โรงเรียนโพลีเทคนิคกรุงเทพถูกรุ่นพี่พาไปรับน้องบริเวณหาดเจ้าสำราญอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยบังคับให้ทำท่าทิ้งดิ่งจนศีรษะฟาดอย่างแรงหมดสติเสียชีวิตจากอาการเลือดคั่งในสมองต่อมาวันที่1กุมภาพันธ์ปี2555นายอดิศักดิ์พันเพ็งอายุ15ปีนักศึกษาชั้นปีที่1สาขาช่างยนต์โรงเรียนนิดาบริหารธุรกิจเสียชีวิตจากการถูกรับน้องหูสาเหตุจากรุ่นพี่ชั้นปีที่2ได้นำเสื้อยืดที่สกรีนรูปพระวิษณุกรรมมีคำว่าโรงเรียนบูรณพลมาให้รุ่นน้องดูหากใครอยากได้เสื้อจะต้องโดนรับน้องด้วยการถูกเตะที่หน้าอก3ครั้งหากใครทนได้จะได้รับเสื้อนี้ไปนายอดิศักดิ์อยากได้เสื้อตัวนั้นจึงยอมรับน้องให้รุ่นพี่เตะ3ครั้งก่อนจะล้มฟุบไปกองกับพื้นจนหมดสติและมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจากอาการสมองฟกช้ำและปอดด้านขวาฉีกขาดต่อมาวันที่30สิงหาคมปี2557นายโพไคแสงโรจรัตน์อายุ17ปีนักศึกษาชั้นปีที่1วิทยาลัยแห่งหนึ่งจังหวัดปทุมธานีเสียชีวิตขณะที่รุ่นพี่พาไปรับน้องที่หาดสายน้อยหมู่บ้านเขาเต่าตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรียกได้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการนำเสนอออกมาเรื่อยๆเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเกิดคำถามและสงสัยในใจว่ากิจกรรมรับน้องมีประโยชน์อย่างไรบ้างและจุดเริ่มต้นมาจากที่ไหนกันแน่ซึ่งการรับน้องแต่เริ่มเดิมทีเป็นประเพณีที่ให้นิสิตนักศึกษารุ่นพี่จัดขึ้นเพื่อรับนักศึกษาใหม่ที่เข้ามารับการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้นักศึกษาที่เข้าใหม่ได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ของสถานศึกษานั้นๆและเรียนรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติตัวในสังคมสถานศึกษาส่วนประวัติการรับน้องครั้งแรกในประเทศไทยเริ่มจากการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างคณะแพทยศาสตร์กับคณะวิทยาศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2474ได้มีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นตำแหน่งกองหลังของคณะแพทยศาสตร์ได้ถูกผู้เล่นในทีมตรงข้ามเข้าไปต่อยซึ่งทางสโมสรสาขาศิริราชมีการสืบทราบภายหลังว่าได้มีการตระเตรียมวางแผนการไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วจึงได้ส่งหลักฐานฟ้องร้องไปทางสโมสรกลางให้จัดการลงโทษ
แก่ผู้กระทำผิดนั้นต่อมาได้มีการพิจารณาและไต่สวนกันหลายครั้งแต่ในที่สุดก็ได้เอาลุ่มอรวยให้เลิกแล้วต่อกันนิสิตแพทย์ส่วนมากไม่พอใจเนื่องด้วยนิสิตคณะวิทยาศาสตร์บางส่วนจะต้องข้ามมาเรียนปี2ที่คณะแพทยศาสตร์จึงได้มีเสียงหมายมั่นจะแก้มือด้วยวิธีการต่างๆซึ่งไม่ต้องสงสัยว่าเรื่องนี้จะต้องรู้ไปถึงหูผู้ที่เป็นต้นเหตุแน่นอนแต่เมื่อใกล้เวลาที่จะศึกษาปี2จะต้องมาเรียนที่ศิริราชคณะกรรมการสโมสรสาขาศิริราชได้มีความเห็นว่าการแก้แค้นอาจทำให้เกิดความแตกแยกดังนั้นชาวศิริราชจึงได้เปลี่ยนแนวคิดเสียใหม่แทนที่จะใช้วิธีการบีบบังคับให้ขอขมาแต่จัดงานเลี้ยงต้อนรับเป็นการแสดงการให้อภัยและเชื่อมความสามัคคีแทนพิธียกโทษกลายมาเป็นประเพณีประจำคณะแพทยศาสตร์ซึ่งต่อมาคือประเพณีรับน้องข้ามฟากของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและได้ขยายวงกว้างออกไปยังหมู่คณะอื่นๆส่วนที่มาการรับน้องแบบรุนแรงหรือระบบวักซึ่งคนไทยทั่วไปเข้าใจว่าเป็นระบบโซตัสจุดเริ่มต้นมาจากโรงเรียนป่าไม้ภาคเหนือหรือวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่โดยรับระบบนี้มาใช้เป็นแห่งแรกโดยอาจารย์ในยุคบุกเบิกส่วนใหญ่ที่จบจากวิทยาลัยเกษตรกรรมที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้นำระบบวักมาถ่ายทอดกับนิสิต นักศึกษาเป็นเทคนิคการกดดันการแกล้งรุ่นน้องเพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมลดทอนความต่างของฐานะให้นิสิตใหม่รู้สึกเท่าเทียมมีความรักสามัคคีในช่วงแรกของการรับน้องยังเป็นการคลุกโคลนลงน้ำปีนเสาธรรมดาแต่เมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนไปการรับน้องเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากกิจกรรมรับน้องจัดโดยรุ่นพี่ที่อยู่สถานศึกษานั้นมาก่อนหลายครั้งที่ผู้อาวุโสกว่าจะมีการวางตัวข่มขู่เพื่อให้รุ่นน้องเป็นที่ยำเกรงซึ่งนำมาสู่การใช้อำนาจในสังคมศึกษาอย่างไม่ถูกไม่ควรในสถาบันโดยอ้างเหตุผลของการรับน้องเช่นการสั่งให้วิ่งรอบสนามการวิดพื้นหรือการซ่อมแบบทหารซึ่งบางสถาบันมีการทำร้ายร่างกายมีการให้ผู้ชายจับอวัยวะเพศของกันและกันหรือการสั่งให้ถอดเสื้อผ้ากลางที่สาธารณชนเป็นต้นถ้ารุ่นน้องไม่ปฏิบัติตามจะถูกรุ่นพี่กลุ่มหนึ่งกล่าวหาว่าไม่เคารพต่อรุ่นพี่ปัญหาที่ตามมาแทนที่รุ่นน้องจะได้รับการศึกษาและแนวทางปฏิบัติที่ดีรุ่นน้องบางคนได้เรียนรู้วิธีการลงโทษและการกลั่นแกล้งจากรุ่นพี่ซึ่งจะนำไปใช้ในการรับน้องของปีต่อไปแทนและแน่นอนว่าต้องหนักกว่าที่ตนเองเพิ่งโดนมาล่าสุดเมื่อเช้ามืดวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาน้องปลื้มอายุ22ปีนักศึกษาชั้นปีที่2คณะวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกอุทเทนถวายรุ่นที่89แผนกวิศวกรรมก่อสร้างได้เสียชีวิตอย่างปริศนาขณะเตรียมกิจกรรมรับน้องของสถาบันจู่ๆเพื่อนของน้องปลื้มได้โทรศัพท์มาบอกผู้ปกครองว่าน้องปลื้มล้มจากเก้าอี้ขณะนั่งคุยกับเพื่อนในคณะแล้วเกิดอาการชักเกร็งจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลหัวเฉียวแต่เมื่อไปถึงโรงพยาบาลกลับพบว่าน้องปลื้มอยู่ในห้อง ICU ในสภาพถูกมัดมือมัดเท้าเพราะชักเกร็งไม่สามารถพูดคุยสื่อสารได้เพราะใส่ท่อช่วยหายใจขณะรักษาตัวได้5วันแต่อาการกลับทรุดหนักลงเรื่อยๆทางญาติจึงตัดสินใจย้ายไปโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและรักษาได้เพียง3วันน้องปลื้มก็เสียชีวิตโดยคุณหมอได้แจ้งกับทางครอบครัวว่าน้องได้รับบาดเจ็บสาหัสซี่โครงซี่ที่3หักหน้าอกช้ำปอดติดเชื้อส่วนสาเหตุที่เสียชีวิตเกิดจากลิ่มเลือดหลุดไปอุดตันเส้นเลือดขั้วปอดทำให้ผู้เป็นแม่เชื่อว่าลูกของตนน่าจะถูกทำร้ายเป็นเหตุให้เสียชีวิตนางมนัสนันตามกลางอายุ57ปีชาวอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์แม่ของน้องปลื้มได้เปิดเผยว่าสถาบันแห่งนี้เป็นความใฝ่ฝันของลูกชายมาตั้งแต่ยังเด็กเขาพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะเข้าไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ได้ด้านนายวีรพงษ์ตามกลางอายุ27ปีพี่ชายของน้องปลื้มรู้สึกติดใจกับการตายของน้อง
พราะปกติเป็นคนแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวจึงไปตามหาความจริงจากกล้องวงจรปิดของมหาวิทยาลัยวันที่เกิดเหตุวันที่27พฤษภาคมช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มเห็นน้องชายเดินเข้าไปตึกในคณะจากนั้นเวลาประมาณ3ทุ่มเห็นเพื่อนๆหามน้องชายออกมาจากนั้นยังได้ตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์ของน้องชายพบการสนทนาในไลน์กลุ่มมีคนยอมรับว่าได้กระทำรุนแรงเกินไประหว่างทำกิจกรรมเตรียมรับน้องใหม่จากนั้นก็มีแชทลับออกมาว่าทุกคนช่วยกันปกปิดช่วยคนผิดและมีการโทษว่าน้องปลื้มสุขภาพไม่ดีเองเตะไป2ครั้งแล้วน้องวูบไม่หายใจซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลที่เพื่อนของน้องปลื้มบอกกับผู้เป็นแม่และการที่ทุกคนพากันปกปิดว่าน้องโดนซ้อมยิ่งทำให้หมอรักษาไม่ตรงจุดทำให้น้องเสียชีวิตโดยเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ได้เล่าว่าที่น้องปลื้มบาดเจ็บเพราะถูกลงโทษสาเหตุเพราะน้องปลื้มเป็นหัวหน้าห้องแต่ไม่ตอบไลน์เรื่องที่จะจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ตอนเกิดเหตุรุ่นพี่ให้น้องปลื้มนั่งขัดสมาธิอยู่กลางห้องแขนแนบลำตัวและเก็บคอจากนั้นรุ่นพี่12คนเตะลงโทษแต่ถูกเตะไป2คนน้องปลื้มก็ล้มวูบและชักกริ่งเพื่อนๆต้องพากันหามส่งโรงพยาบาลซึ่งสอดคล้องกับที่นางสาวกิติยาลักษณ์อายุ21ปีแฟนสาวของน้องปลื้มที่เล่าว่าก่อนเสียชีวิตน้องปลื้มบอกว่าถูกรุ่นพี่รุ่นที่88เวียนเตะคนละครั้งเพื่อเป็นการลงโทษที่มีออกมาแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้เพราะเป็นหัวหน้าห้องน้องยืนยันว่าแฟนเป็นคนแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวคงจะไม่เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นนอกจากการถูกทำร้ายส่วนทางคดีความผู้กำกับสน.ปทุมวันเปิดเผยว่าตำรวจได้มีการออกหมายเรียกรุ่นพี่กลุ่มดังกล่าวมาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดถึง4ข้อหาคือทำร้ายร่างกายเป็นเหตุที่ผู้อื่นถึงแก่ความตายบุกรุกสถานที่ในยามวิกาลฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินและพรบ.ควบคุมโรคคดีการเสียชีวิตของน้องปลื้มไม่ใช่คดีแรกที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีข่าวลักษณะนี้ออกมาเรื่อยๆแม้จะมีคำพูดจากปากครอบครัวผู้สูญเสียคนแล้วคนเล่าที่ว่าขอให้เคสนี้เป็นครั้งสุดท้ายแต่เรื่องราวแบบนี้ยังอยู่คู่กับสังคมไทยมาโดยตลอดซึ่งเบื้องหลังการรับน้องไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อความสามัคคีในหมู่คณะเพียงอย่างเดียวยังมีผลประโยชน์มหาศาลทั้งเรื่องการซื้อขายเสื้อรุ่นการทำกิจกรรมต่างๆการจ่ายเงินรุ่นซึ่งในสถาบันบางแห่งเก็บเงินรุ่นเทียบเท่ากับค่าเทอมหรือมีการเก็บค่าใช้จ่ายยังไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ระบบการรับน้องยังคงอยู่แต่ที่แย่ไปกว่านั้นเมื่อมีนักศึกษาเสียชีวิตจากการรับน้องทางสถาบันมักจะออกมาชี้แจงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเรื่องระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องที่สถาบันบางสถาบันถึงขั้นปิดข่าวเงียบเพื่อไม่ให้สถาบันเสื่อมเสียชื่อเสียงสรุปก็คือถ้าครอบครัวของผู้สูญเสียไม่ทราบสาเหตุการตายจากปากของคุณหมอด้วยตัวเองคงคิดได้แค่ว่าลูกชายตกเก้าอี้จนเสียชีวิตต้องคอยติดตามกันต่อไปว่าคดีการเสียชีวิตของน้องปลื้มจะจบลงแบบไหนแล้วรุ่นพี่ที่ก่อเหตุจะถูกไล่ออกหรือไม่พวกเราคงได้รู้กันเร็วๆนี้พบเจอกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม Subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ